พอแดกมาปุ๊บเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวตั้งมันลิงโง่เลยไอ้เหี้ยต้องแบบเป็นเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลละดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวรายการเราจะเน้นเนื้อหาสาระนะครับไม่มีตลกเลยจะไม่มีไร้สาระหีควายแตกจะมาพูดทองแดงไม่มีไม่มีนะครับนั่งฟังเหมือนฟังพระสวดเลยอย่างนั้นเลยรายการเราจะเป็นอย่างนั้นได้แล้วครับอยากเห็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไหมก็วันนี้รีวิวเรื่อง War for the Planet of the Apes เจ๊เชื่อว่าน้อยคนจะพูดชื่อแม่งได้จบภายในรอบเดียววันนี้ตอนไปที่โรงหนังไปแบบว่าซื้อตั๋วบอกว่าเรื่องพิภพวานรนะง่ายสุดผมไปมึงแล้วบอกว่าอ๋อเรื่องบอลมันเป็นอันนึงเอฟก็บอกว่าอะไรงี้พนักงานก็พูดทวนไงบอกอ๋อเรื่องแพลเน็ตหรือเปล่าคะอะไรงี้เขาพูดงี้จริงเรียกลิงนะเรียกลิงหนังลิงหนังลิงคนไทยส่วนใหญ่เรียกหนังลิงหนังลิงตาแม่งจองไอ้นั่นกูเลยงอคงให้กูเลยเข้าเลยจุดหายกูจะเย็นเย็นนี่หนังลิงแต่ไม่ใช่หงอคงนะโอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ดราม่าดีมากบทดีมากๆแล้วก็ไม่รู้ CG ไม่รู้ว่าคนอื่นมองยังไงนะเออแต่พี่ดูมันเหมือนจริงชิบหายเลยเว้ยมองออกไหมล่ะว่านั่นคือลิงไม่ปลอมหมดเลยทำไมมันจริงขนาดนี้วะถ้ามาได้ขนาดนี้แล้วเราสามารถทำแบบหนังทั้งเรื่องให้เป็นแอนิเมชันแบบภาพอย่างเงี้ยได้เลยแต่หนังถ้าเป็นแอนิเมชันทั้งเรื่องก็จะไม่อย่างนี้นะก็จะลอยๆนิดนึงไม่มันจะดูเป็นการ์ตูนอ่ะเหมือนพวกกันสึโอใครที่ดูภาคหนึ่งภาคสองมาแล้วนะถ้าภาคสามภาคนี่แบบควรจะดูนะควรดูเลยอ่ะควรมันไม่ใช่ภาระที่เราแบกเว้ยเย้ไม่ใช่ภาระต่อไปหนังอื่นๆที่เป็นภาระเรื่องนี้ชอบเหมือนกันนะฮะว่าไปแม่งหนังดราม่าเลยอ่ะหนังดราม่ามันไม่ใช่แอคชั่นแล้วอ่ะสำหรับพี่มันแม่งมันวอจริงแต่มันแบบดราม่าเยอะกว่าจริงๆลองสังเกตดูว่าเรื่องนี้แทบจะไม่มีซีนแบบสงครามเลยน้อยมากมีตอนหลังนิดเดียวมีตอนแรกกับตอนสุดท้ายใช่ไหมใช่ใช่แค่นี้เองอ่ะหนังที่มีชื่อวอลอะไรงี้อีกอย่างนึงก็คือไม่ดูภาคก่อนได้ไหมไม่ได้วะไม่ได้วะไม่ได้มันจะไม่ค่อยอินด้วยมันจะไม่รู้ว่าไอตัวละครบางตัวที่เสียไปเพราะอะไรแล้วมีใครใครลิงเป็นมายังไงใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดคนที่ชอบแฟนชาร์นิวแล้วพี่ว่าโอเคเลยใช่ขนาดนั้นถ้าเขาจะจบตรงเนี้ยจบได้ดีมากจบเลยจบเลยเป็นอีกแฟนชายนึงที่มองว่าไอ้เหี้ยแม่งเจ๋งสมบูรณ์ช่วงนี้มันมีแฟนชายเยอะนะนึกออกมั้ย Resident Evil Triple X อะไรนึกออกมั้ยมันเหี้ยหมดเลยนะมันมี Dark Universe ด้วยโอ้โหนั่นแฟนชายนาปอนเขากำลังจะสร้างมาไม่มันออกเรื่องแรกเรื่องเดียวนะเรื่องก่อนไม่นับนะเขาจั่วไว้เขาจั่วไตเติ้ลเหมือนจะมีอีกสักประมาณ100ภาคอ่ะมีเปิดเว็บไซต์มีไลบรารีของตัวเองอุ้ยมีอีก100ภาครับรองได้แต่ภาคแรกนี่เจ๊งไปแล้วนะเจ๊งไปแล้วพี่จะบอกว่าหนังเรื่องนี้ชอบแล้วพี่ยังน้ำตาซึมด้วยถ้าถามว่า3ภาคนี้ชอบภาคไหนมากสุดพี่ชอบ3เพราะมันถึงจริงมันเป็นหนังที่แบบเพิ่งเคยเห็นว่ามันเป็นหนังใบอ่ะเชิงหนังใบที่พี่บอกเกือบเกือบแล้วหนังใบแล้วเกือบใบเพราะว่าใบแล้วก็คือด้วยความที่มันเล่าด้วยลิงไงแล้วมันก็มีลิงมันพูดได้ตัวเดียวชอบอย่างนึงหนังบางเรื่องพอลิงอยู่ด้วยกันพยายามให้เราได้ยินว่าลิงพูดอะไรกันได้ยินเสียงลิงอ่ะแต่อันนี้ไม่แคร์ทั้งนั้นยินชอบภาคไหนมากสุดถ้าสมมติถามสามภาคภาคแรกนะรู้สึกชอบภาคแรกชอบการเดินทางของไอ้ตัวซีซ่าจากที่มันเป็นลิงทดลองนึกออกไหมเฮียมันเริ่มรู้เรื่องเริ่มอะไรจำได้ว่ามันพูดคำหนึ่งโนมั้งในภาคใครพูดโนพูดไม่มาคำหนึ่งไอ้เฮียกูดุ้งอะขนลุกไอ้เฮียตอนนั้นอะพี่กำลังจะบอกว่าพี่ชอบภาคไหนมากที่สุดเหมือนกันเพราะว่าพี่มองว่าภาคสามเนี่ยมันซึ้งก็จริงพี่อินจริงแต่ภาค3มันเป็นเหมือนผลลัพธ์ต่อจากภาค1เหมือนคีย์หลักมันคือภาค1จุดเริ่มต้นทุกอย่างอ่ะจะต้องไปย้อนดูใหม่ภาค1ภาค1มันคือแบบจากลิงแบบอยู่ในกระบะพูดไม่ได้แล้วมันพอสุดท้ายเหี้ยโดดไปเป็น
ราชาของลิงโดนเข้าโดนเข้าป่ามันจะมีพ่อมันจะมีมนุษย์เหมือนที่เป็นพ่อมันมันยืนแบบหน้าชนกันอย่างงี้แล้วแบบดีซ่าอยู่บ้านแล้วไอ้เหี้ยนั่นแหละภาคแรกคนทุกไอ้เหี้ยซีซ่าอยู่บ้านแล้วโอ้โหคือตั้งใจดูไงทุกวันแบบเวลาเปิดมาในทูแม่งจะชอบเปิดมาทีไรไม่เจอฉากนี้ทุกทีแล้วจบแล้วอ่ะทุกครั้งปีนเข้าเมืองทุกทีแล้วอ้าวไอ้เหี้ยปีนเข้าป่าทำได้แล้วพี่มองว่าไอ้ภาคเนี้ยมันส่งผลว่าถ้าไม่ดูภาคแรกอ่ะพี่ว่าดูภาค3มันจะไม่อินใช่เพราะตัวละครสำคัญที่มันแล้วจะงงเหมือนตัวลูก้าตายไปก็อาจจะตายเราจะคนจะรู้สึกเสียใจหรือยังมันจะเป็นอารมณ์นั้นแต่ว่าภาคนี้สนุกกันไปเรื่องสั้นไปฟังเรื่องสั้นกันเลยครับผมเมื่อซีซ่าและเหล่าวานอนเผชิญความขัดแย้งกับกองทัพฝ่ายมนุษย์โดยหลังจากที่ฝูงวานอนต้องรับมือกับความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงซีซ่าต้องต่อสู้กับสัญชาตญาณดิบในจิตใจพร้อมหาทางแก้แค้นให้กับพวกของตัวเองในสงครามครั้งใหญ่ที่จะตัดสินชะตาของทั้งสองเผ่าพันธุ์และอนาคตของโลก War for the Planet of the Apes She has no one else ตอนเปิดเนี่ยต้องบอกนิดนึงเขาพยายามจะเล่าทวนนะทวนนิดนึงว่าเฮ้ยประมาณว่าทวนนิดนึงว่าภาคแรกมีอะไรบ้างภาค2เป็นอะไรบ้างแล้วก็ภาค3ขึ้นตัวหนังสือง่ายๆใช่ๆผ่านมาจากภาคแรกนี่15ปีแล้วบอกว่ามนุษย์นี่ล่มสลายเพราะอะไรเออใช่ประมาณนั้นแล้วก็ฉากแรกก็คือเป็นกลุ่มทหารเลยทหารนักฆ่าลิงอะไรอย่างเงี้ยประมาณเดินป่าเดินป่ามาเขียนที่มังกี้อะไรเงี้ยบางคนก็ติ๊กว่าฆ่าลิงกี่ตัวอะไรเงี้ยประมาณได้ประมาณโหบอกไปเลยว่าเรื่องนี้เล่าเลื่อนผ่านภาพเยอะมากเพราะไดร็อกมันไม่ค่อยเยอะใช่ๆๆเล่าเลื่อนผ่านภาพเยอะเป็นอีกจุดที่พี่มองว่านึกภาพว่าลิงพวกนี้ใช้ภาษามือตลอดเวลาใช่แต่กล้าพูดว่าไม่ต้องรู้ภาษามือก็ดูรู้เรื่องมันเป็นเหมือนมันดูหน้ากันมันใช้ท่าง่ายๆอ่ะแบบว่าเราดูแล้วเราจะรู้ว่าามันน่าจะกำลังอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอนั่นแหละก็ไปเจอกับฐานที่เขาเรียกว่าไอ้พวกนี้มันอยู่พวกลิงอยู่ก็มีกลุ่มทหารนี่ก็โจมตีโดยที่มีพวกลิงทรยศก็คือพวกเขาเรียกว่าดองกี้มันคือแบบพวกลิงที่เคยรับใช้โคบาแล้วพอโคบาตายไปพวกนี้ก็เลยมาอยู่ฝั่งนู้นทำงานให้ทหารบอกก่อนว่าไอ้ซีนพวกเนี้ยซีนแรกเปิดมาพี่มองว่าสยดสยองนี่เออแบบลิงตายอ่ะไอ้เหี้ยยิงโดนยิงแบบนะจริงๆแล้วอีกอย่างนึงอยากให้หนังเรื่องนี้มันเป็น18บวกนะว่าแบบมันจะได้อะไรเยอะมากเพราะหนังมันโทนดาร์กอ่ะโทนหนังมันดาร์กอ่ะถ้าได้เนื้อเรื่องกับภาพที่แบบมันบวกเข้าไปอาจจะดูนั้นกว่านี้อันนี้จะมีหลบมีอะไรบ้างแต่โอเคพี่กล้าพูดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องที่ CG เยอะแต่พี่โอเคสวยอ่ะโอเคสวยมากผมไม่เห็นตรงไหนไม่รู้สึกตรงไหนลอยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ขัดขวางอะไรเลยคือแบบลิง CG อ่ะแต่ดูมันแสดงอารมณ์ดูมันแบบดูดิซีซ่ามันแบบดูแววตามันสิหลังจากนั้นก็ไอ้พวกทหารเนี่ยแม่งตายหาเกือบหมดเลยจนจับเฉลยมาได้หมด3คนสุดท้ายทหารแพ้แหละทหารแพ้แล้วคราวนี้ซีซ่าก็บอกว่าซีซ่าเนี่ยไม่ได้ทำต้องไปบอกหัวหน้ามึงด้วยเพราะกูไม่ได้ทำไอ้คนทำมันตายไปแล้วคือไอ้โคบาเป็นคนไปเริ่มสงครามกับมนุษย์จากภาค2นี่คือภาค2เรื่องแต่ว่าซีซ่าเนี่ยมันก็เหมือนกับต้องเก็บตกอ่ะนึกออกมั้ยเก็บขี้เก็บเยี่ยวให้ต้องคอยเก็บขี้เก็บเยี่ยวให้คือกูไม่ได้เป็นเริ่มเลยกูจะอยู่ในป่าเฉยๆไม่ได้เที่ยวอะไรเลยแต่ว่าไอ้พวกคนมนุษย์มันก็จะอารมณ์แบบกลัวไว้ก่อนยังโทษลิงอยู่ที่ว่าลิงมันตัวแพร่เชื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ชอบมากซีนที่แบบไอ้พวกกำลังเสริมมาช่วยอ่ะที่มันมีลิงอยู่ตัวนึงถือหอกที่อะไรแล้วมันจะวิ่งกลับบ้านอ่ะแล้วอยู่ดีๆมันมีฝูงหมาตึ้มอารมณ์เหมือนดูหนังสมมุติเปรียบเทียบคือนึกภาพบ้านบางระจันนะแล้วมีถ้ามีคนคนนึงอ่ะพม่ามาแล้วพม่ามาแล้วอ่ะแล้ววิ่งม้าตัวเดียวกลับไปบอกฐานใหญ่อะไรเงี้ยแล้วมันมีออกจากมองไอ้อย่างนึงดนตรีอ่ะดนตรีที่ใช้อ่ะไอ้เหี้ยมันจะเกือบเพ้อเลยอีกแล้วมันจะเกือบสยองขวัญแล้วมันจะมีเสียงพวกเหมือนสงครามกองสงครามมันเยอะเสียงตุ้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 งไม่ค่อยมีแบบเป็นสกอร์อะไรอย่างนี้มักจะเป็นกองสงครามเฮ้ยเจ๋งสีซ่าอย่างเท่โตขาดบอกสีซ่าชอบอย่างนึงพอเดินเข้ามามึงจะเห็นเลยสีซ่าแม่งแค่ท่านเดินเข้ามารู้แล้วน้ำตาเริ่มไหลมึงกลับไปดูเลยตอนที่เดินเข้ามาแล้วเจอลิงตายแบบระเนระนาดที่จะเข้ามาคุยกับไอ้เหี้ยพวกเฉลยพวกเนี้ยมึงเห็นตาซึมตาแดงๆไอ้เหี้ยแสดงโคตรเก่งแสดงโคตรเก่งเลยเขาชื่ออะไรล่ะแอนดี้สกิทแอนดี้สกิทสกิสแอนดี้สกิทแกเล่นกอลัมเป็นกอลัมเป็นกอลัมเลยนะกอลัมจะเป็นหมดละทั้งชีวิตแกนะคือแสดงพวกนี้มาเยอะไงแสดงพวกโมชั่นแคปเจอร์เก่งขั้นเทพอ่ะสมควรได้ออสการ์มากไอ้เหี้ย
แต่ว่านั้นโมชั่นแคปเจอร์ไงมันยังไม่มีอะไรมารองรับตรงนี้ใช่หลังจากนั้นก็ลูกก็กลับมาที่บ้านเหมือนไปสำรวจพื้นที่มั้งกลับมาแล้วก็เอาจะย้ายถิ่นฐานเอาแผนที่มาให้ดูบอกว่าเนี่ยที่ทะเลทรายปลอดภัยนะไปกันไหมไปเลยเอาทรายมาให้ดูด้วยเหมือนบ้านเราอะแบบไปเที่ยวทะเลแล้วเอาลมทะเลมาฝากกันใส่กล่องลมทะเลกูเกลียดเดี๋ยวมันลิงโง่เลยมันลิงโง่อันนี้ดมกาวอ่ะมันเด่นขึ้นจมูกขึ้นจมูกมันจะมีเหมือนกับเป็นครูลิงนึกออกไหมคนหนึ่งชื่อว่าเล็กเออเล็กชื่อเล็กน้องเล็กซึ่งเล็กนี่ก็เป็นเด็กรู้สึกว่าจะชอบกับลูกซีซ่าลูกซีซ่ามาถึงมึงมีเข้ามาคนนี้ก็ตอนแรกนึกว่าจะจูบกันเฮ้ยคือถ้าจูบกันนี่มันตลกเลยตลกมึงนึกภาพลิงตลกกันด้วยเกินไปตลกเลยจูบแบบฝรั่งเศสไม่ได้ขอที่เขาแบบกำลังเหมือนกับซีนแบบพระนางกำลังจะอยู่กันเห็นซิลูเอททั้งข้างหลังมีน้ำตกถูกไหมมันจะเหมือนกับนี่เดินเข้ามาแล้ววูดวูดเลยเขาคงต้องการแหละแต่สุดท้ายลิงมันก็คือแบบโหชนกันแบบเออใช่เขาคงทำรีเสิร์ชมาแล้วล่ะว่าลิงคงไม่ได้ดูดปากกันโหชนกันนี่มึงเคยเห็นลิงยัดกันมั้งแต่ชื่อลิงดูใสเลยแรงมากอ่ะจริงเหรอเออดูยัดโคตรแรงอ่ะลิงอ่ะพวกกินคงอ่ะสารคดีโอ้โหยูทูบเซิร์ชได้เลยน่ากลัวไอ้พิมพ์อะไรพิมพ์อะไรลิงเด็ดกันมึงเซิร์ชนี้เออลิงเด็ดกันเซิร์ชเลยเซิร์ชอย่างนี้เลยลิงเด็ดกันเซิร์ชเลยเนี่ยเลยคือสรุปแล้วเนี่ยซีซ่าตัดสินใจว่าเออมันอยู่ไกลกว่าตรงนี้แล้วมันต้องเดินทางเยอะมนุษย์จะไม่มาก้ามกายเราแน่นอนตัดสินใจจะเดินทางไปเขาจะหนีแหละเขาอยากอยู่สงบอยากสันโดษอ่ะซีซ่าตั้งแต่ภาคแรกตั้งแต่ภาค2แล้วมันบอกว่าวานอนไม่อยากทำสงครามแต่ถ้ามีมนุษย์มาก้ามกายก่อนเราต้องป้องกันตัวของมันช่วงนี้จะมีลิงอยู่ตัวนึงก็คือไอ้วินเตอร์ตัวขาวๆนี่แหละมันแบบว่ากลัวตอนแรกจับไอ้ตัวมันจะมีไอ้มังกี้ตัวนึงไม่ใช่มังกี้ดองกี้ดองกี้ตัวนึงจับมาแล้วก็เหมือนกับมันมีซัพพอร์ตนิดนึงว่าเอ้ยไปแบบหักหลังหักไหลกันอะไรงี้มันพูดถึงนี้ด้วยนายไม่รู้หรอกเขามีอำนาจเหนือมนุษย์ทุกคนผู้พันพูดถึงผู้พันคือมันจะมีเนื้อเรื่องแบบปูมานิดนึงว่าเฮ้ยชื่อเสียงไอ้ผู้พันนี่แบบน่ากลัวมากอะไรงี้เขาเกินกว่ามนุษย์ทั่วๆไปนายตายแน่โดนลากโดนหิ้วปีกไปวินเตอร์ก็เลยกลัวพอหลังจากคืนนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการโจมตีเข้ามาโดยภายหลังก็มารู้ว่าวินเตอร์นี่เป็นคนบอกเป็นทรยศอะไรงี้ลูกเมียซีซ่าตายตายเลยมันสร้างความเครียดแค้นโดยส่วนตัวกับผู้พันด้วยเออกับซีซ่าผู้พันด้วยเพราะไอ้ผู้พันแม่งมาเองเลยแล้วมาฆ่าเองมายิงที่เลยไอ้ตัวลูกมันตายไปกูก็ค่อนข้างจะเฟลอยู่ก็แปลกๆนิดนึงเลยภาค2นี่เกือบเป็นพระรองเลยนะใช่มันจะเป็นพระรองเพราะภาค2พี่เขามาแบบเทพอ่ะซีซ่าคือไปเหนื่อยๆมากกลับมานอนคืนเดียวตายเลยไปเหนื่อยๆมากกลับมาคืนเดียวตายทำจริงนะกูดูไปก็ยังไม่รู้เลยแม่งลูกเหรอวะลูกหรือว่าเพื่อนวะเพื่อนแม่เว้ยไอ้เหี้ยยังไม่ตายแน่ๆเลยมึงโดนจับตัวแน่นอนเลยเออใช่กูจะดูเมื่อไหร่จะเห็นรอยแผลจะได้แบบตอกย้ำว่าเออนี่ลูกจริงๆมันจะมีรอยแผลตรงนั้นมีรอยบากนี่รอยบากก็คือซีซ่าก็มีเริ่มมีความแบบเกลียดแค้นในมนุษย์ละจากปกติเนี่ยมันคนรักมนุษย์มากต่อไปไม่ได้รักไม่ได้รักมนุษย์คือแบบอย่ามายุ่งกูอ๋ออย่ามายุ่งแบบตั้งตังอยู่ตั้งตังอยู่ดิเราก็อยู่แต่ของเราอยู่ในป่าของกูนี่เกลียดการฆ่าฟันกันแต่คือเอาง่ายๆเนี่ยคือมนุษย์นี่ไม่จบแน่ๆเพราะเราคิดว่าไอ้ลิงเนี่ยมึงต้นเหตุต้องฆ่าให้หมดซีซ่าบอกว่าต่อจากนี้พวกนายต้องเดินทางไปสถานที่ที่เราบอกอะด้วยตัวเองโดยไม่มีซีซ่าโดยไม่มีชั้นเพราะว่าชั้นจะไปจบทุกสิ่งที่โคบาสร้างไว้เองมันบอกใช่ใช่ก็คือจะไปฆ่าผู้บุกพันแค้นส่วนตัวใช่จริงๆแล้วมีคนไอตัวอุลาตังมันชื่ออะไรมัสคัตอะไรสักอย่างมันเป็นตัวที่แบบว่าเหมือนกับผู้รับรู้อะอารมณ์ขุนมันจะเหมือนแบบผู้เท่าในกลุ่มแล้วประมาณแบบคนแบบให้คำแนะนำอะให้คำแนะนำซีซ่าอะไรอย่างนี้มีอะไรก็จะถามไอ้เหี้ยนี้ได้แต่มันจะชอบพูดไม่ค่อยได้หรอกเวลามาคุยกับซีซ่าแล้วอะไรพี่วิ่งพอมีอะไรต้องอู้หลังจากนั้นก็คือซีซ่าก็เริ่มแบบออกไปแล้วแล้วก็มีเพื่อน4คนที่ไม่ยอมไปด้วยกัน3 คน3 คนไปด้วยกันมึงอย่าเรียก3คน3ลิง3ลิง3 ตัวไปด้วยกันเลยซีซ่ามันบอกว่าฉันไปไม่คิดว่าจะรอดชีวิตกลับมานะ
นี่ไงก็เลยมีทุกคนไปด้วยจะได้แน่ใจว่านายจะไม่รอกลับมาแต่ประมาณนั้นชอบชอบหลังจากนี้เนื้อเรื่องของตรงนี้มันก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆรถทริปนี่รถทริปของซีซ่าที่แบบไปเผชิญไปเจออย่างนี้ก็ไปเจอน้องคนนึงที่แรกเลยที่ไปเจอชอบชอบชอบฉันนะที่บอกผมขอวางส่งก่อนขอวางก่อนมึงเห็นไหมว่าลิง4ตัวเนี่ยคือหน้าขนาดนี้ลิงไม่ใช่แค่ลิงแล้วนะรู้ป่ะป่ะอย่านะอย่านะสักพักโดนยิงซีซ่ามึงยิงเท่ไรเงี้ยถือลูกซองมาเยอะมากดำเขาไหมหลังจากฉากนั้นปุ๊บมันหนังมาเฟียเลยทีถีบประตูเข้ามาปุ๊บมีเสน่ห์ขนาดนี้นะเท่เลยถ้าเพิ่มควันไปนี่แบบจะบอกอย่างนึงว่าซีนตรงนี้สวยสวยเออสวยมันจะเป็นเหมือนบ้านเล็กๆอยู่ริมชายหาดเนี่ยแล้วแบบโคตรสวยเลยเชื่อไหมเชื่อไหมว่าไอ้โลเคชั่นแบบนี้ชอบเออสวยโคตรแบบพวกแบบบ้านปีกวิเวกไปอยู่เดียวเดียวหรืออะไรเงี้ยก็ไปเจอเด็กน้องซึ่งเราก็คิดได้ว่านั่นน่าจะพ่ออะไรมั้งเออนะใครไปกินที่นอนไอ้ตัวที่ตายตอนแรกใช่ซีซ่าก็คงคิดแต่ว่าก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบสักนิดนึงไม่ซีซ่าไม่ได้ตัดสินใจเอามาใช่ไหมไอ้นั่นมาพามาไอ้ตัวอุลังอุตังอ่ะเป็นคนบอกว่าน้องเขาอยู่คนเดียวไม่ได้ซีซ่าบอกว่าแต่เราพาเขาไปไม่ได้เนอะมึงน่าอ่านไหมเย็ดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มอยากจำได้ว่าคุณรังสังมันบอกว่าฉันเข้าใจแต่ว่าฉันก็ปล่อยมันไปไม่ได้เหมือนกันตัดภาพเลยเฮียเป็นเด็กผู้หญิงกอดลิงกอดลิงจะบอกคนนี้นึงว่าน้องคนนี้ก็ป่วยเหมือนกันโดยเชื้อเนี่ยมันทำให้น้องพูดไม่ได้เออในเรื่องมันจะมีเรื่องเชื้ออยู่แน่น้องจะมีกูนึกว่าเป็นอะไรว่าโดนพ่อซ้อมบอกทำไมมันไอเรื่องพวกโรคพวกเชื้อพวกอะไรนี่เป็นซับพอร์ตในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะคือเขาไม่ได้มาเป็นแบบว่าเป็นพอร์ตหลักๆอะไรนี้เราจะมักจะได้ยินคนพูดถึงบ้างว่ามีเชื้ออะไรว่าไปไออาการแบบนี้เพิ่งมาเห็นชัดๆในภาคสามเลยใช่สองภาคแรกยังไม่เห็นภาคแรกที่จะเป็นแล้วตายเลยปะตายเลยตอนภาคแรกไม่มีภาคสองจะไออ้วนไออ้วนเป็นแล้วตายเลยยังไม่รู้ที่อะไรบ้างนี้เรามาเห็นชัดว่ามันแบบมีพัฒนาการถอยหลังเหมือนจะแบบเส้นเอ็นขาดหายไปอ่ะแต่ยังเป็นความยังมีความฉลาดอยู่นิดนึงนี่ใช่ป่ะใช่เหมือนก็ยังมีความเป็นมนุษย์แต่ว่าจะถอยหลังพัฒนาการถอยหลังหลังจากนั้นก็พาน้องไปก็ไปเจอกับศพไอ้เฉลย3คนที่เออใช่ก็เป็นเบาะแสตรงเรื่องไม่พูดนี่แหละซีซ่าบอกว่าทำไมมนุษย์ต้องฆ่ากันเองซีซ่าไม่เข้าใจทำไมมนุษย์ต้องฆ่ากันเนาะไอ้เหี้ยนั้นตื่นขึ้นมาคุณรังอุตังบอกว่าคนนี้เป็นเหมือนมันมีชื่ออยู่ในเด็กจำชื่อไม่ได้เป็นเหมือนน้องคนนี้แหละน้องคนนี้เลยนี่ไงมันก็ทำอย่างนี้พูดไม่ได้พูดไม่ได้เหมือนกันเลยเยอะเลยครับสัญญาณเยอะเลยนึกสภาพว่าลิงทั้งเรื่องเงียบเป็นลิงที่เงียบมึงรอดูได้เลยในหนังโป๊ะเดี๋ยวมันต้องมีล้อเลียนแน่นอนซีซ่าบอกเขียดเขียดมากสุดท้ายแล้วเนี่ยมันแวะทำเหี้ยอะไรไม่รู้แล้วต่อมาเนี่ยมันมีเหมือนคนตอนแรกเหมือนคนเว้ยใส่ชุดกันหนาวมาใช่ขโมยปืนเอ้าสักพักขโมยม้าไม่ขโมยม้าไปเลยแล้วไม่ไล่กันอยู่พักนึงอ่ะมีม้าไล่กันปุ๊บปังปูปังปูปังเป็นด้วยพอลงจากม้าพี่เพิ่งรู้ว่าเป็นลิงตอนที่มันลงจากม้าขามันสั้นพอขามันสั้นกระโดดลงจากม้าแล้วแบบเหมือนคนตกตึกอ่ะมันใส่ชุดปืนตอนแรกขี่ม้าก็แบบดันพอลงจากม้าปั๊บถึงฟอกเคลื่อนอย่างนี้ชัดเลยชัดเลยมึงลิงยังไม่สังเกตก็มาสังเกตตอนแบบตอนเข้าไปแล้วแล้วก็เจอลุงก็ค่อยมาแล้วก็ถือของให้ไอ้ที่มันเรียกลุงแล้วกูงงลุงอ่ะพี่ลุงคนนั้นอ่ะลุงเอาไม่ว่าทำมันเรียกลุงก็คือลุงตัวนี้แหละลุงเอาของมาวางคืนลุงโยนให้ลุงโยนให้แล้วก็ชอบลุงออกมาแล้วก็บอกว่าหนาวมากระชี้ไปที่น้องหนาวเนี่ยถอดผ้าให้เสื้อร้อนเชียวตอนถอดกูไม่นึกว่าตัวมึงจะร้อนเลยแกแบบไม่รู้มันขนร่วงหมดเลยชอบมาถึงไอ้ลิงตัวเนี้ยมันพูดได้ไม่กี่คำมันแบบอู้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 คำอู้อู้อู้คำซีอู้ดูทั้งเรื่องอ่ะไอ้เวลาน้องจะเดินไปอู้มาอู้มาน้องมันจะเดินเข้าหาแล้วยาอู้อู้มายาไปรวมกับไอ้ไปอยู่ข้างๆอุลังตังอู้อู้ไอ้อุลังตังมึงก็พูดไม่ได้พูดได้แบบโอ้ยคำสองคำมันอยู่อย่างนี้
โอ้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 เรียกโมเกียดทางเลยเรื่องวิวเหี้ยหลังจากนั้นก็ลุงเนี่ยก็บอกว่าลูกชายลุงอ่ะก็อยู่ที่ค่ายนี่แหละมีลูกเหมือนกันมีลูกเหมือนกันคุยเรื่องลูกกันใช่ดึงดราม่าแล้วก็เนี่ยเข้าเลยแล้วมันก็เลยบอกไปว่ามันน่ะเคยอยู่ที่สวนสัตว์มนุษย์มีสวนสัตว์มนุษย์พวกเขาอยู่กันที่นั่นซีซ่ามีอาหารอาวุธครบเลยนี่ไงซีซ่าแหลกเลยพี่มีสวนสัตว์อื่นด้วยเหรอนี่ก็มีสวนกูไม่ใช่มันกำลังตามหาไอ้ตัวผู้พันอยู่แล้วพอมาได้อย่างนี้ปั๊บไอ้ตัวอุลังตังมั้งบอกว่าผู้พันใช่โบบะโบบะเลยหิวน้ำแน่นอนเดินอยู่ก็คือมันบอกว่าผู้พันต้องอยู่ที่นี่แน่นอนใช่ซีซ่าก็ตามนายพาฉันไปหน่อยตอนแรกไอ้ลุงเนี่ยมันบอกไม่ไปยังไงก็ไม่ไปไอ้เหี้ยไม่ไปเลยคานี้ก็ไม่ยอมไปมันกลัวๆนะว่าไปทั้งเรื่องเลยกลัวๆก็คงเจออะไรมาเยอะแล้วสุดท้ายมันก็ไปลุงจะแบบตลกๆเป็นคนตลกคนตลกด้วยเป็นตัวตลกมันเป็นตัวตลกนะตัวโจ๊กตัวโจ๊กก่อนออกตัวเดียวเลยทั้งเรื่องทั้งเรื่องก่อนออกเดินทางยัดแค่ใส่ไม้แหม่ใส่หมวกไหมผมแจ็คเก็ตน้ำเงินแม่งเด็บเดินออกมาทำเงี้ยเฮียโคตรฮาเลยขำที่แบบน่ารักดีนั่นแหละระหว่างทางนี่ไอ้ชื่ออะไรนะเจ้าที่ไปรับชอบอะลูก้าน้องลูก้าลูก้าก็เด็ดดอกไม้ดอกทับดอกไม้น้องก็ชอบน่ารักดีสุดท้ายก็ไปลงเอยกันที่เจอฐานทัพก็กำลังวางแผนแล้วว่าจะยังไงแต่ระหว่างเนี้ยทหารสองคนแม่งบุกมาข้างหลังบุกมาจะมายิงแหละแต่พวกนี้มันค่อนข้างจะแบบเร็วต่อสู้อะไรแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็สู้กันเสร็จไอ้พวกนี้แม่งนอนไปหมดเลยสุดท้ายมาเจอไอ้ลูก้าแม่งเป็นแผลที่ท้องไอ้เหี้ยพี่แม่งน้ำตาเลยลูก้าลูก้าตอนนั้นเลยไม่ก็ชอบเราตัวนี้ตัวใหญ่นี้มาตั้งแต่แรกไงไม่รู้ตัวเดียวกันหรือเปล่านะก็ไม่รู้นะตัวเดียวกันตัวเดียวกันมันจะมีจำได้ว่าภาคแรกมันจะมีลองตามนี้ก็อยู่ใช่ภาคแรกมันจะไม่มันจะมีเซฟเหมือนลิงตัวใหญ่เนี่ยแก๊ง 5-6 ตัวที่เป็นดำเนาะไอ้ตัวนั้นก็อยู่นะไอ้ตัวไอ้ขนเกรียนอ่ะตอนแรกไอ้ขนเกรียนเป็นตัวร้ายในภาคแรกมันใช่ใช่ใช่คนตีนตอนอยู่ในสารบัตรสัตว์อ่ะตีถังแล้วดึกดึกแล้ววิ่ง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 หลังจากนั้นก็คือลูก้าก็ตายโถลองเลยน้องซีนี่ก็เป็นดอกไม้คืนให้เป็นฉากที่แฟนพี่ท็อปแบบน้ำออกเลยว่าน้ำต้องตาตาชาโอเคก็ตาชงมาตาดีเลยชงมาตาหวานหวานเลยหวานเลยชิมยังชิมแล้วเหรอเกือบผมเลยเนี่ยนั่นแหละหลังจากนั้นก็คือเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนของหนังเลยอ่ะซีซ่าบอกจบพอละไม่ต้องไปกับกูแล้วคือมันเกิดอารมณ์ที่แบบว่าไอ้เหี้ยพาเพื่อนมาแล้วเพื่อนตายเพื่อนมาตายใช่เหรอกูไปคนเดียวดีกว่าไปคนเดียวซีซ่าตัดสินใจผิดที่พาทุกคนมากับพิซซ่าเออไปไอ้นั่นแหละพอไปปุ๊บครั้งนี้ก็จะไปที่ที่ไอ้ในผู้พันอยู่แล้วก็ไปพบว่าพวกที่มันพาไปเนี่ยพวกที่แบบวางพวกวานอนที่มันแบบว่าจะไปย้ายถิ่นฐานเนี่ยถูกจับไปโดนขึงจำได้ว่ามีคนนึงมันอยู่ข้างๆมันจะมีปักอยู่ตรงหน้าผาไปถึงใกล้ๆถูกไหมไอ้ตรงจุดที่มันดูมีวานอนตายอยู่แล้วมันมีวานอนตัวนึงแบบยังไม่ตายมั้งแล้วแบบก็ลงมาคุยได้ความว่าลิงทุกคนถูกจับมาเป็นทาสให้สร้างเฮียสักอย่างตอนแรกยังไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หลังสงครามมันเนี่ยมีเฉลยศึกมีเฮียอะไรสงครามอะไรว่าสะพานแม่น้ำแควหรือเปล่านี่เออละเฮียเราชอบซัพพอร์ตตรงนี้มากที่มันจะสร้างกำแพงเนี่ยตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือมันมีข่าวประมาณว่ามันจะมีกองทัพทหารเนี่ยเพื่อที่จะมาสมทบกับตรงนี้มันได้ยินว่าอย่างนี้นะแม่เออว่าจะมาสมทบกับไอ้ผู้พันคนนี้แหละเออจากทางเหนือเพื่อที่จะมาฆ่าลิงให้เกลี้ยงเลยซีซ่าโดนจับแล้วตอนนั้นก็เลยรู้มาอย่างนี้ภายหลังซีซ่าเหมือนคิดได้กูรู้มันจะมาฆ่าพวกมึงใช่ไหมฉลาดนี่สปอร์ตตรงนี้สนุกเนี่ยสุดท้ายกำแพงนี่คือกั้นมนุษย์กั้นมนุษย์บางคนนั้นก็คือเริ่มรู้ละว่าทำกำแพงช่วงนี้ก็คือเป็นเหมือนหนังสงครามแท้ๆเนี่ยถูกจับมาเป็นทาสอะไรสร้างกำแพงอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็ต้องหาวิธีออกจากที่นี่อะไรแหกคุกไอ้ชอบตรงเนี้ยมันเหมือนแหกคุกอะนางแหกคุกอะไรเงี้ยเราก็จะได้รู้ว่าไอ้ผู้พันเนี่ยมีภูมิหลังอยู่ซึ่งภูมิหลังเนี่ยพี่คิดว่ามันมีสมเหตุสมผลพอสมควรอ่ะพี่ชอบมากตอนที่มันไปที่ฉากที่มันขึ้นไปคุยอ่ะที่แบบพวกไอ้มันจะมีลิงตัวนึงไอ้ดองกี้ดองกี้มันฟึ่งแล้วมันจะมีเพลงล็อกขึ้นมาใช่นะตอนนั้นผู้พันแม่งชอบเปิดเพลงล็อกปุ้งขึ้นมาแล้วก็เดินขึ้นไปผู้พันอยากเจอนายก็เลยพาไปพาขึ้นไปแล้วก็ไปคุยเป็นซีนที่ยิ่งเคโอ้โหแสดงดีสัตว์เป็นหนังเรื่องนึงที่กูบอกเลยว่าไม่ต้องย้อนให้กูดูแบบ
แบบย้อนภาพไปดูแล้วมึงเล่าอย่างเงี้ยแล้วอารมณ์มันออกของจริงอ่ะแล้วกูรู้สึกมันกูแบบกูย้อนไปด้วยเลยครับเนี่ยณช่วงจังหวะนั้นน่ะพี่แอบสงสารผู้พันเลยนะเออพี่สงสารเลยเว้ยมันเป็นนี่เว้ยจริงๆแล้วมันเป็น exposition นะก็คือมันคืออธิบายเรื่องเรื่องราวมันเล่าหมดเลยนะว่ามีสงครามมีอะไรนี้เราได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วทหารพวกเนี้ยจะมาบุกที่นี่ไม่ได้จะมาสมทบที่นี่เราได้รู้ว่าผู้พันเนี่ยมีลูกชายอยู่แล้วลูกชายเป็นโรคเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้รู้เรื่องไอ้เป็นใบ้ด้วยนึกออกมั้ยมันคือแบบexposition แต่เขาทำแม่งแสดงไงแสดงให้มันไม่เหมือนเล่าให้ฟังไงมันเหมือนกับไอเนี้ยมึงแบบพูดมาจากใจอ่ะแล้วมันมีแบบไอ้เหี้ยนึกออกมั้ยอธิบายให้ลิงฟังเออมีโมชั่นอะไรนี่แล้วซีซ่าแม่งก็เริ่มแบบมีน้ำตาไอ้เหี้ยแม่งทั้งลิงทั้งคนกูเชื่อจริงๆว่ามันอยู่ในจักรวาลเดียวกันมันแบบมันเกิดขึ้นจริงอ่ะนึกออกมั้ยพอมาที่มันบอกอะไรว่ากูเอาปืนก่อหัวลูกกูแต่ว่าวินาทีสุดท้ายเนี่ยกูเห็นความรักมึงจะมาพูดเรื่องแม่ตาอย่างงี้ไม่ได้นะกูนี่แหละรู้จักคำว่าเมตตาอะไรประมาณนั้นเจ้าบอกมึงไม่มีความเมตตาหลังจากนั้นคือไอ้พวกพันนี่ก็จะทำลายทุกอย่างที่ติดเชื้อหมดเลยใช่ครับเราก็จะรู้ว่าไอ้พวกพันเนี่ยก่อนหน้านี้ที่หยอดมานั่นก็คือใครติดเชื้อต้องตายนั่นคือคำสั่งพวกพันที่อยู่ในค่ายนี้มันให้เหตุผลนะตัวร้ายอ่ะมันไม่ใช่ตัวร้ายที่แบบกูจะฆ่ากูจะฆ่าอย่างเดียวไม่ใช่กูโกรธแค้นตามฆ่าลิงทุกชาติไปอะไรไม่ใช่กันมันมีปมที่หนักแน่นเออมันมีปมที่หนักแน่นมันจะมีคอนฟลิกต์อยู่ในตัวของซีซ่าที่แบบว่ากูเนี่ยไม่ตาโคบาลเลยเห็นภาพหลอนอยู่ประมาณ2ครั้งอ่ะวานอนไม่ฆ่าวานอนด้วยกันแต่ว่าซีซ่าฆ่าวานอนฆ่าโคบาลไงไอตอนโคบาลเราก็เข้าใจฆ่าโคบาลไปแล้วคนนึงแล้วก็ยังฆ่าไอ้นั่นอีกไอลิงขาวที่ฆ่าในแคมป์หักคอโอ้ยเหี้ยอย่างนั้นทั้งมาเฟียไอ้สัตว์นี่โคบาลหรือโคบาลหรือแบทแมนไม่ฆ่าใครไอ้ผู้กำกับคนนี้จะทำแบทแมนไม่ทำแบทแมนก็แบบลองมาลองก่อนไงลองงานลองงานโคบาลไม่ฆ่าคนยิงขาโคบาลยิงขาอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ได้รู้ปมกันเรียบร้อยแล้วก็มาถึงช็อตก่อสร้างก่อสร้างกำแพงเนี่ยมันจะมีอย่างนึงที่ซีซ่าบอกว่าอะไรว่าลิงต้องการน้ำกับข้าวมันจะมีลิงแก่ตัวนี้ทำงานพลาดโดนเคี้ยนเหมือนตัวดองกี้เหมือนหนังทหารเลยนะใช่มันหนังทหารเลยหนังสงครามหนังรบแบบโอ้โหเฮียชักนอริสเลยชักนอริสเลยตีตีตีชอบแบบนั้นที่ตอนโดนเคี้ยนซีซ่ามายืนกอดแล้วมันทำหน้าร้องโยนึกภาพว่าตอนนั้นมันจะตลกมากเลยถ้าซีซ่าไม่พูดว่าหยุดปูนรถไฟปูนแล้วทุกคนถามมองอะไรวะปูนอะไรวะซีซ่าจำผิดซีซ่าจำผิดจำผิดโอ้ไม่ใช่ยูนอีแก่นี่เคียนโชว์ให้พอแม่งยิงโทยิงนั่นน่ะยิงไอ้ลุงนั่นน่ะมันจะลุงแก่แก่ลิงแก่ลิงแก่โป้งไปทีนึงคือพอซีซ่าบอกว่าหยุดลิงทุกตัวไม่ทำงานเลยลิงทุกตัววางหินวางของและไอ้ผู้พันนะเอาปืนมาจ่อหัวซีซ่าบอกว่าสั่งให้ลูกน้องมึงไปทำงานเหมือนเดิมซะลิงลุกขึ้นแบบโอ้โหลิงทุกตัวเหิมเกิมซีซ่าไม่ซีซ่าไม่ยอมสภาพผู้พันแม่งไม่ยอมใช่ไหมได้เฮียชักยิงแม่งอีกตัวนึงไอ้ตอนดิ้นไอ้ตอนยิงเนี่ยโอเคอยู่แต่เขาหลบหลบนิดนึงไงผมเลยมีความคิดว่าถ้าเกิด18บวกมันจะแบบไม่เห็นสมองไม่ใช่สมองกระตุ้นไม่มึงดูหนังมาเฟียนึกแบบนั้นหนังมาเฟียมันก็ไม่ได้เละอะไรหรอกมึงยิงปั้งก็เห็นนะเห็นว่ายิงปึ้งเข้าไปอ๋อให้เห็นใกล้ใช่ไหมเออมันก็เห็นแบบปึ้งเหมือนตอนสุดท้ายก็จะมีนะที่โดนยิงใช่ใช่ใช่ตองกี้โดนยิงปึ้งเข้าไปชัดเลยแดงๆหลังจากนั้นก็มีอีน้องอ่ะน้องเล็กกับเล็กอ่ะเขาหยิบหินขึ้นมาแบบว่าเออทำต่อก็ได้เพื่อซีซ่าชอบอย่างนึงคือเขาไอ้พวกเล็งพวกเนี้ยมันเชื่อหัวหน้ามันอ่ะเชื่อซีซ่าหมดเลยทุกคนคือซีซ่ามันทำอะไรมาหลายอย่างอะไรตั้งแต่ภาค2ภาคแรกอะไรอย่างงี้เรื่องมั้ยซีซ่าเป็นผู้นำที่แท้จริงแล้วเราก็รู้เลยแม่งซีซ่าแม่งไอ้เหี้ยมีความเป็นผู้นำมากกว่ากูอ่ะมีไอ้พวกนี้แบบเชื่อหมดจะส่งผลตอนหลังๆก็คือแบบว่าเวลาจะหนีออกจากคุกจากอะไรก็ตามทุกคนแบบเหมือนกับทำเพื่อซีซ่าเออนึกออกมั้ยหลังจากนั้นเนี่ยไอ้2ตัวที่อยู่ข้างนอกเริ่มมีแผนละช่วงเนี้ยลืมไปเหมือนกันว่าเอ้ยยังเหลืออยู่นะยังเหลืออยู่ข้างนอกยังมีอีก2ตัวอยู่ข้างนอกเออลืมไปเหมือนกัน3ตัวกับผู้หญิงคนนึงเออน้องผู้หญิงคนนี้ก็คิดแผนกันแหละว่าจะบุกกันยังไงดีคราวนี้น้องก็เดินไปน้องเดินเออในระหว่างที่แบบสำรวจกันน่ะดูอีกตัวแยกกันน่ะแล้วเด็กผู้หญิงไปอยู่กับลุงที่มึงเรียกว่าลุงอยู่กับลุง2คนลุงบอกว่าไงเวลาน้องไปลุงบอกบ้า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 ผมชอบตอนที่มันไปขุดหลุมเลยขึ้นมาจากหลุมเห็นรองเท้าคือซีนเนี่ยเป็นซีนที่พี่มองว่ามันน่ารักดีตอนแรกขึ้นไปเห็นรองเท้าเว้ย
มันลงมานิดนึงแล้วมันเห็นอยู่แต่หน้าอยู่ไม่เอออยู่แล้วนะแล้วคนอื่นแล้วไอ้มันจะมีตัวที่แบบว่าเชื่อเขาเรียกอะไรว่าไอ้ตัวนึงแบบตัวนึงเข้าไปแล้วจับไปแล้วจับนี่ไงตัวที่ฉันบอกที่ท่านเล่าให้ฟังตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่ะจะไปจับมันจะไปจับมันไม่นึกความว่าหน้ามันอยู่ในรูแล้วลิงแม่งก็มาล้อมรูแล้วใช่มีลิงตัวนึงจะขอจับมืออยู่ที่บอกไอ้นี่ก็หดหน้าให้แล้วก็เหมือนโลมาเล็กทำแค่นั้นชอบมากนู่นแล้วก็มีฉากหนึ่งที่ชอบมากคือฉากน้องน้องเดินเข้าไปในแคมป์อันนี้พี่นิดนึงคือความรู้สึกว่าเด็กผู้หญิงคนนึงนั่นค่ายทหารเลยไม่เห็นเลยยังไงวะเลยฉากก็เลยจะบอกว่ามันหละหลวมนะค่อนข้างหละหลวมหละหลวมค่อนข้างหละหลวมเลยพวกทหารเนี่ยเนี่ยหละหลวมมากไม่ใช่แค่ไปธรรมดานะไปคุยกับซีซ่าอยู่พักนึงมึงไม่มียามเฮียอะไรเลยหรอเอาน้ำให้เอาข้าวให้เอาเลี้ยงไม่ต้องกงนี่ข้าวไปคุยไปปลุกเอาตุ๊กตาไปวางทุกอย่างอ่ะครบเลยอ่ะตอนแรกอ่ะพี่นึกว่าอ๋อค่ายทหารนี้ไม่สงสัยมนุษย์ตอนแรกอ่ะเข้าใจเข้าใจเอ้าไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ให้ไปลงให้ไปลงเอายังไม่เห็นเหรอนะสปอตไลท์มีไว้ทำไมเนี่ยยามมีไหมบนนั้นอ่ะแต่นู้นก็เข้ามายอมไงเขามีตัวนึงตัวขนเกรียนแล้วอ๋อเออโคตรเท่เท่ชิบหายเลยแต่ก็แม่งอู้มาอู้อู้อู้มาเหมือนกับตัวล่อให้เออเออตัวล่อให้ไอ้นั้นก็คือมีการขุดดินละแล้วก็เริ่มทำแผนออกกันในระหว่างเนี้ยทุกคนก็เริ่มออกกันทยอยออกกันไปละก็มีซีซ่าเนี่ยแหละไม่ยอมออกก็คุยกันจะกลับไปเคลียร์เออบอกเขาจบมันมีคุยนิดนึงประมาณว่าจริงๆแล้วฉันก็เหมือนโคบาลนี่แหละเออซีซ่าเริ่มยอมรับตัวเองว่าฉันยังโคบาลเนี่ยกูปล่อยไม่ได้คือความเครียดแค้นในใจแม่งจะกลับก็ได้จริงๆจะกลับก็ได้แต่ภาพไว้ว่าลิงพูดถึงความเครียดแค้นในใจแล้วนะตอนนี้ใช่ชอบอย่างนึงคือนี่แหละตัวเอกก็จริงแต่ตัวเอกมันก็ต้องมีผิดพลาดไม่ชีวิตคนเรามันไม่ได้มันเรื่องกับแม่หมูมึงจะพระเอกไปทั้งทุกอย่างไม่ได้ติดต่อเลยเรื่องกับแม่เออแต่เนี่ยก็เราได้เห็นว่าเออมันก็มีด้านมืดในใจนะซีซ่าเนี่ยแต่จริงๆพอปันปุ๊บทำไม่ได้พอขึ้นไปนะเนี่ยชอบตอนแรกอะตุ๊กตาใช่ไหมเออหยอดไปแล้วเด็กคนนั้นอยู่เดียวตุ๊กตามาให้จะได้มาอยู่นี้ไงสภาพนายพลมันหยิบมันยีฉาบแล้วนายพลหยิบนัดเดียวซีนเดียวนี่หยิบออกมาแล้วก็นี่อะไรมันเข้าไปอยู่ในกรงได้ไงอ่ะก็เก็บไปใช่ชุดแม่พอซีซ่ากลับเข้าไปเนี่ยคุยตรงนั้นน่ะไอ้เหี้ยนี่แม่งอู้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 บนเตียงอู้ไปแล้วอู้ไปเรียบร้อยบนเตียงอู้อู้อะอู้อะไรนี่มันพูดไม่ได้แล้วซีซ่าแม่งเอาปืนมาจะยิงตอนแรกกูคิดว่าอ๋อมึงเมาใช่มั้ยเนี่ยมึงเมาสงครามมาตอนนั้นมีเครื่องบินมาบุกเลยหลังจากที่ลิงโดนปล่อยมาอะไรงี้อารมณ์เหมือนแม่ทัพแบบปล่อยวางแล้วไงแพ้สงครามแน่เขาหลอกเรานิดนึงนี่พี่นึกว่าหนีเนี่ยตอนแรกใช่นึกว่าหนีด้วยซ้ำเพราะว่าได้ผลไม่ออกมาไงคนตามที่หวายไปแล้วพอไปดูปุ๊บไอ้เหี้ยโดนโลกติดโลกไปแล้วซีซ่าจะฆ่าตอนแรกเราก็ว่าเออแม่งนึกว่าซีนนี้จะปลุกปล้ำกันสักพักนึงก่อนที่เขาจะความที่ว่ามันมีเหมือนกับเป็นคู่แข่งกันอยู่2คนนี่ไงมันเหมือนกับซีซ่าก็เป็นหัวหน้าอันนี้ก็เป็นหัวหน้ามึงต้องได้เห็นซีนแอคชั่นแบบฟัดกันตัวเออสักพักมาถึงไอ้เหี้ยนู่นยิงกูเลยเธออู้ปู้อู้อู้ฟองเอาคืนไอ้เหี้ยวางไปยิงไม่ยิงด้วยถ้าพักคืนปั๊บแม่งไม่ไหวหยิบเองแล้วค่อยมาฆ่าตัวตายิงตรงนี้ไม่ยิงนี่นะมือไม่ไหวยิงตายิงตาไม่เลยช่วงนี้ตัดไปที่ตรงกำแพงถูกป่ะล่ะช่วงนี้เป็นสงครามเลยก็ว่าได้เขาบอกกำลังยิงกันอยู่เริ่มยิงยิงแล้วมันมีทหารคนนึงไงเห็นพวกลิงที่กำลังแบบนี้อยู่พอรู้ข้างบนสู้ไม่ได้แล้วข้างล่างกูไหวอยู่อ้าวพานเลยโคตรเหี้ยเลยมึงโคตรเหี้ยเลยเหี้ยจริงยิงลิงแบบนี้มึงจัดการไอ้ตัวไอ้เครื่องบินนั่นก่อนนะมึงจะไปยุ่งอะไรลิงเลยเหี้ยโคตรเหี้ยเลยแบบสู้ไม่ได้ไงไม่ไหวแล้วไอ้ยอมปรับมายิงเนี่ยตรงเนี้ยไหวไม่ไหวสัตว์อย่างเหี้ยพอไอ้นั่นดองกี้เห็นก็เริ่มใจถลายแล้วมันเริ่มเห็นเว้ยมันเริ่มเห็นพฤติกรรมของซีซ่าเว้ยลองสังเกตดูทั้งเรื่องว่าซีซ่ามันจะแบบไม่ยอมไม่อะไรมีที่อะไรโดนจับไปขึงเอาน้ำเอาอดข้าวอดที่อะไรก็ไม่ยอมนึกออกไหมไม่ตายไม่อะไรสักทีก็รอดไปตลอดไอ้ตัวนี้ก็เลยเกิดอารมณ์ที่แบบวินาทีสุดท้ายที่ซีซ่าแม่งเอาอันนี้มาไงเอาระเบิดมาแบบจะไประเบิดไอ้เหี้ยรถไอ้เหี้ยอะไรบิงมาดิฟไอ้นี่ด้วยพี่มองว่านึกภาพว่าหลังจากที่เราเข้ามาเห็นสภาพการเป็นอยู่ในค่ายทหารแล้วใช่ไอ้พวกดองกี้ก็ไม่ได้อยู่แบบไม่ได้อยู่สบายไม่ได้อยู่ดีนะมันก็คือเป็นนักโทษคนนึงไงมันก็พยายามพูดตลอดนะไอ้ซีซ่าก็บอกว่ามึงคิดว่าหลังจากที่เขาสร้างกำแพงเสร็จแล้วเนี่ยมึงจะรอดเหรอเขาพูดตลอดนึกออกไหมไอ้เหี้ยมันน็อกไปหลายรอบอ่ะเออมันนิ่งไปหลายรอบนึกออกไหมสุดท้ายมาถึงซีนนี้ซีซ่าแม่งโดนยิงจำได้ไหมไอ้ตัวตอนแรกเลยที่ซีซ่าปล่อยมาเฉลยไอ้ตัวนั่นแหละ
ยิงธนูใส่สีข้างตื้นโอ้โหหน้าไม้คาดคาดไว้ว่าธนูอันนี้น่าจะเป็นแบบธนูพิษด้วยธนูพิษเออธนูหน้าไม้แบบมีพิษอะไรงี้ใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้แล้วคราวนี้ก็นั่งมาช่วยไว้ดองกี้ดองกี้ยิงปืนระเบิดยิงโบ๊ะไปบู๊ไปเหี้ยหายไม่ไงเออโอ้คันเลยโบ๊ะลอยขึ้นมาโอ้คันเลยกลายเป็นโอ้คันเลยเหี้ยเละเลยชอบแบบตรงที่มันจะมีสโลว์นิดนึงไอ้ตัวที่แบบกำลังยิงปืนไอ้แก๊ปนึงผ่านมาผ่านมายิงดองกี้ปุ๊บพี่พูดเลยโอ้ยแย่แล้วสังเกตว่าไอ้ดองกี้มันยิ้มด้วยนะมันยิ้มด้วยมันเหมือนกับว่าเนี่ยกูได้เอาให้สำเร็จเลยซีซ่าอะไรอย่างนั้นน่ะมันโดนไปเป่าสำเร็จสำเร็จปาระเบิดปุ๊บไป1ดอกเออเหี้ยคำนี้แหละแม่งระเบิดลืมมองเด็กข้างๆมีถังแก๊สอุ้ยรัสโลอุ้ยด้วยวิ่งไม่ทันตอนที่ซีซ่าโดนไอ้หน้าไม้ยิงมันมีคนในโรงขำขำทำไมวะไอ้เหี้ยมีคนในโรงชึกแล้วซีซ่ามันปิ้นเหรออ๋อมันลองระเบิดเออระเบิดแล้วหลุดไงใจกูไม่ดีมากอารมณ์ขำไม่ออกเลยกูอ๋อไอ้เหี้ยจริงกูไม่ขำโอ้ยคิดลุ้นไม่ค่อยขำนั่นแหละหลังจากนั้นก็ซีซ่าก็หนีทันวิ่งลงดูวิ่งลงดูทันทำสำเร็จแล้วล่ะไอ้พวกทหารพวกเฮียนี่ก็มาแบบเอ้ดีใจกันลบชนะโอ้ยนึกว่าครูทำเปล่าเลยพักซีซ่าแม่งเดินออกมาเอ้ไอ้พวกนี้ก็เฮ้มันหนังตลกเลยแล้วมันเงียบมันจะหันมาทีละคนหันมาทีละคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอารมณ์เหมือนกับแบบว่าบัฟกับเพื่อนมึงดูกูยิงลิงนะเดี๋ยวมึงดูนะเล็งอยู่ภาพนึงไอ้เฮียไอ้ยิงบ้าถล่มยิงบ้าตอนนี้ถล่มเพราะว่าระเบิดของไอ้ซีซ่าแน่ๆคิดว่างั้นไม่ใช่คือก็ทุกอย่างมึงยิงโหมันบอมบอมอะไรกันตรงนั้นน่ะหรือว่าหน้าตรงนั้นน่ะมันระเบิดปั๊มมันต้องต้องต้องมันสั่นเป็นเขาไงมันอยู่ริมเขาอีกมั้งใช่เออมันก็อหิมะถล่มลงมาตัวอย่างแบบอย่างพระเจ้าช่วยเลยนะสุดท้ายก็ตายหมดมนุษย์ที่อยู่หน้าตรงนั้นนะใช่ซีซ่าก็รอดพวกเราก็ใจชื้นกันเลยยิ้มร่าเริงจบได้จบได้เย่รอดไปหาทินที่อยู่ไปเดินไปแล้วนี่ก็แบบสดใสแล้วเนี่ยเริ่มมีเดินแล้วแบบมีซุดแบบเหมือนหนังตลกนิดนึงคนนี้ละเอ้ยอะไรวะใจไม่ดีละพอไปถึงที่เจอพาราไดซ์ละสวงสวรรค์ละเออไอ้อุลังอุตังเจอน้ำเจอน้ำคาดว่าโปรเฟสเซอร์เอกน่าจะถูกน่าจะถูกแถวนั้นแหละแถวนั้นลงมาต้นไม้ใหญ่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้องมีโปรเฟสเซอร์เอกแน่นอนหลังจากนั้นคุยกันก็ซีซ่าต้องปะทุกกับไอ้ตัวอุลังอุตังมันก็บอกว่าถ้าไม่มีเราอ่ะพวกนายก็อยู่ได้แหละตัดไประหว่างที่คุยตัดไปสลับภาพเด็กผู้หญิงกำลังเล่นกับลูกของซีซ่าเย้ลูกซีซ่าคำนี้กูกำลังคิดเลยว่านั่นเด็กผู้หญิงลูกซีซ่ากูว่าชัวร์แล้วเฮียได้กันชัวร์แน่นอนไม่ถึงเลยเล็กเหรอไม่ไม่ลิงที่เป็นลูกของไอ้นี่ลูกซีซ่ากับเด็กผู้หญิงลิงลูกซีซ่ายังตัวเล็กอยู่เดี๋ยวโตมาไม่ต้องได้กันสืบทอดสืบทอดเชื้อสายทายาทแน่นอนชอบพี่แล้วจริงแล้วพี่ตายเอาลูกแทนเฮียได้อยู่ซีซ่ามึงก็ค่อยไปค่อยๆสุดกูนึกว่าจะตายแบบนั้นน่ะแบบนึกว่าเป็นหนวดขาวแบบยืนตายโอ้โหเย้มึงเกินเขาเท่เกินเขาโดนแทงทั้งหมด700แผลไอ้เหี้ยแต่ไม่มีแผลข้างหลังเลยแต่เขาไม่เคยหนีออกจากสงครามเลยเย้โคตรเท่โคตรเท่เท่นะคือภาพมันเป็นการ์ตูนมันเท่นะถ้ามันเป็นของจริงมันน่าจะมันเวอร์เลยเวอร์นิดนึงหลังนี่นะซีซ่าก็ตายแบบค่อยๆตายไอ้อุรังอุตังบอกว่าเหมือนกับไปให้สบายอย่างน้อยๆสักวันเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าพ่อเขาคือใครใช่พ่อเขาทำอะไรไว้บ้างทำอะไรเพื่อเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเท่เป็นฮีโร่เลยนึกภาพไหมว่าประโยคเนี่ยตอนที่จบเนี่ยมันแบบไอ้เฮียนึกถึงเด็กลิงตัวน้อยวันแรกอะภาคแรกวันแรกอะใช่นี่มันคือลิงตัวน้อยวันนั้นอะไอ้เฮียถ้าภาคต่อไปเนี่ยต้องมีรูปปั้นซีซ่านึกออกไหมตั้งไว้กลางเมืองถ้าเป็นเมืองสมมติแล้วเป็นลิงตัวเดียวที่ไม่ได้ติดเชื้อจากการทดลองด้วยจากพันธุกรรมนะป่ะเกิดจากแม่ที่ติดเชื้อทดลองก็จบเรียบร้อยตำนานของซีซ่าหลังจากที่ควรจะจบเงี้ยจริงๆไม่ต้องชื่อเอฟก็ได้ชื่ออันนี้อ่ะ The Legend of Caesar อะไรก็ได้ภาคขาวเลยจริงๆแล้วเนี่ยจบก็ได้เลยไตรภาคนี่จบมันจบได้สวยแล้วสวยแล้วจริงๆแล้วถ้าจะต่ออะไรนี้มีคนพูดได้จะต่ออาจจะต่อได้ตะกี้น้องพีพูดถึงว่าเด็กผู้หญิงคนนึงเขาชื่อว่าโนวาไม่รู้ไม่แน่ใจว่าโนวาจะมีเนื้อเรื่องในจักรวาลนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วมันเคยมีตอนในอดีตใช่ไหมอารยธรรมใช่มันอะไรนี้เยอะแยะมากหลายภาคมากเลยถ้าใครรู้ก็โพสข้างล่างเลยอยากรู้ไปที่ CG ดีกว่าครับCG เรื่องนี้อยากจะบอกว่าถ้าใครไม่รู้นะถ้าใครไม่รู้ลิงทั้งหมดคือ CG ซึ่งกูก็คิดว่าเลยจริงด้วยไอ้เหี้ยกูดูจนกูลืมไปเลยว่านี่คือ CG นะเหมือนมึงกำลังดู Final Fantasy อ่ะมึงกำลังดูกันสึโออย่างนั้นเลยอ่ะแต่นี่คือแบบ
ไอ้เหี้ยมันต้องเยอะงานเยอะโอ้โหแล้วงานเยอะงานเยอะลิงหมดเลยหลายตัวโมชั่นแคปเจอร์งานโมชั่นแคปเจอร์เนี่ยบอกอย่างเดียวเลยว่างานจะออกมาขนาดนี้ได้เนี่ยไม่ใช่แค่ทีมทำหรือคนทำที่เก่งอย่างเดียวต้องวางแผนดีด้วยมันต้องวางแผนนี่พูดถึงถ้าใครเพิ่งเริ่มทำเรียนภาพยนตร์หรือเรียนอะไรเงี้ยถ้าจะทำงานร่วมกับตัดต่อหรือ CG อะไรต่างงานโพสต์โปรดักชันทุกอย่างอย่าไปตายเอาดามหน้าเหมือนโปรดักชันจะไปแก้ปัญหาหน้ากองเหมือนโปรดักชันไม่ได้งานโพสต์ต้องวางแผนถ้าไม่วางแผนมึงผิดนิดเดียวนิดแผลบานปลายเหมือนล้างรถไฟเลยจริงแค่เป็นแผลสกิดตึ้งเดียวนี่คืออุ้ยมึงบันไลอ่ะงอกงานงอกแน่นอนซึ่งโอ้โหเฮียไม่ต้องพูดถึงลิ้นขนไปแล้วเห็นซีซ่าปะล่ะเขาหงอกด้วยนะเขาหงอกมันมีหงอกด้วยเออมีหงอกมันหงอกด้วยนะเวลาเดินน้ำแข็งแม่งเขามีน้ำแข็งเกาะไม่รู้เลยสังเกตหรอมีน้ำแข็งเกาะไอ้เฮียเอ้ยเยอะสัตแล้วหลายๆซีนเนี่ย CG ทั้งเฟรมอ่ะหลายๆซีนอ่ะถ้าเป็นวิ่งมีลิงทั้งหมดนั่นคือ CG ทั้งหมดเลยโอ้โหวิจิตรแค่ดีมากไม่ต้องพูดถึงงานย้อมเยิ้ม CG สวยเขามีเวลาทำด้วยนะว่าไปเรื่องเนี้ยเนื่องจากภาค2นี่ก็หลายปีแล้ว3-4 ปีอ่ะเนื่องไหมกว่าจะมาทำเนี่ยใช่ประมาณนั้นเขาก็ค่อนข้างจะละเอียดออกละเอียดเขาให้เวลาชมเนี่ยชอบนึกสภาพว่าถ้าปีเดียวไม่ออกมาอย่างนี้แน่นอนไม่น่าออกมาอย่างนี้แน่นอนผมชอบอย่างนึงคือเรื่องนี้มันมีเขาเรียกว่าเขามีการบิ้วซับเป็นแบบว่าสร้างความกดดันอ่ะถ้าสังเกตดูมันจะมีความช้าช้านิดนึงช้าช้าแบบว่ากว่าจะลิงกว่าจะอะไรสักอย่างกว่าจะทำอะไรอ่ะมันไม่ใช่แบบตุ้ม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 อย่างเดียวมันแค่แบบเออมันต้องบิ้วนิดนึงแบบคนหันมามองอะไรนี้นึกออกไหมแล้วมีอะไรมาอะไรนี่ความกดดันอะหนังเรื่องนี้ทำได้ดีโดยเฉพาะซีนสงครามซีนแรกแล้วก็ซีนสุดท้ายสนุกซีนแรกนี่แม่งทหารแม่งยกปืนหลังจากลั่นไกเป้าปั๊บใช่เออเนี่ยมันจะมีแบบนี้อยู่แล้วบวกกับดนตรีที่จะมีกุ้ง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 ช่วงแรกอะช่วงแรกความรู้สึกเหมือนดูแบบบ้านบางระจันเลยนั่นแหละตุ้ง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 อะไรเงี้ยมันเหมือนมีกองสงครามมันเล่นบัวกันเวลามีกองพวกเนี้ยพี่จะนึกถึงตัวละครตัวนึงเว้ยคือ Warcraft เคยเล่นเกม Warcraft ป่ะมันจะมีตัวที่เป็นอ็อกตัวใหญ่แล้วมันตีกองตุ๊บๆๆๆจะนึกถึงตัวนั้นสกอร์ก็ดีสกอร์สังเกตดูสกอร์จะเหมือนหนังเก่าๆเรื่องเนี้ยสกอร์จะบี้ๆสกอร์เสียงแหลมๆคล้ายๆหนังเก่าๆลองสังเกตดูหนังยุค70 80น่ะเขาชอบใช้นะพี่ว่าเดี๋ยวนี้ดีมันไม่ใช่สกอร์พวกรีไซเคิลแบบหนังทั่วไปแล้วอ่ะแล้วมันจะทำให้หนังดูมีอะไรมากกว่าเดิมเยอะอีกอย่างอย่าพูดเรื่องการแสดงพวกโมชั่นแคปเจอร์สำคัญมากพวกโมชั่นแคปเจอร์พวกนี้มันต้องเล่นเป็นลิงอ่ะมันต้องไอ้ท่าทางที่เราเห็นมันไม่ใช่แบบ CG ทุกอย่างคือ CG มันแค่เอามาใส่เป็นร่างกายเนี่ยเออมาแปะร่างกายเขาบอกต้องบอกว่ามันมีเรื่องภาษาร่างกายในทางด้านการแสดงมันไม่ใช่แค่แบบว่าพอพูดถึงว่าการแสดงปั๊บต้องมีสีหน้าตาอะไรอย่างเดียวคือจะบอกว่าสิ่งที่ตัวโมชั่นคนที่เล่นเป็นโมชั่นแคปเจอร์เนี่ยเขาก็ต้องคัดนะไม่ใช่ใครก็ได้นะใช่พูดแค่โมชั่นแคปเจอร์แค่คนมาเล่นเป็นตัว CG เนี่ยมันไม่ใช่แค่นะสำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกอ่ะมันคือคุณต้องแสดงท่าทางออกมาใช่เพราะว่าการที่ผู้กำกับหรือทีมงานทีมนั้นเขาเลือกใช้โมชั่นแคปเจอร์นั่นหมายถึงคุณต้องแสดงพวกโมชั่นต่างๆแล้วจะไม่ใช่หน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วคอมพิวเตอร์กราฟิกจะช่วยคุณแค่เล็กๆน้อยๆอย่างกระดิกนิ้วผลปลิวเปิลว่าไปคอมพิวเตอร์กราฟิกเขาจะช่วยแค่นั้นสังเกตว่าเขาจะเล่นยันสีหน้าเลยนะเคยเห็นอยู่ที่เขาใช้เป็นในนี้เลยใช้แบบทั้งชุดเลยเหมือนแสดงเข้าไปแสดงในนั้นเลยก็คือมันจะมีกล้องมีเหี้ยอะไรอยู่ด้วยข้างหน้าอ๋อจับนะตอนนั้นเลยมีอะไรด้วยนึกออกไหมแล้วตัวแอนดี้เซอร์กิตเนี่ยก็จะมาแบบท่าทางแล้วมันเล่นหน้าด้วยเล่นอะไรเล่นหน้าด้วยท่าทางด้วยทุกอย่างเลยไงมันเลยมันรวมมีกล้องเออมีกล้องติดเลยใช่ทุกคนอ่ะเหมือนกับคล้ายๆเอาตอนแหละตอนเอาตอนก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันกำลังจะบอกว่าไอ้พวกเนี้ยเขาก็จะต้องใส่ motion capture ไว้ที่หน้าด้วยเลยไม่พูดละเอียดแล้วกันมันก็จะเป็นจุดสำคัญอ่ะตามจุดสำคัญที่เราขยับเขาจะติดเยอะมากแล้วจากตรงเนี้ยก็คือมันจะมีบางซีนที่ CU ไงแล้วแบบเห็นหน้าเห็นหน้าลิงเออก็ใช่เลยแสดงเก่งอ่ะไอ้เนี่ยมึงนึกสภาพมึงเป็นลิงอ่ะแล้วดูต้องเชื่อด้วยนะพี่เท่าทำได้ไหมทาตู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 ลิงรวมกันลิงรวมกันแข่งกันนอนรวมกันแข่งมันต้องมันอย่างนี้ไหมไม่มันจะมีแบบเวลาอยู่ฝูงใหญ่ๆไงมันจะแบบต้องชูต้องยกถ้าอย่างนี้มองไม่เห็นก็ต้องอย่างนี้มันมาจากไอ้นี่นะเว้ยพี่กลับไปทวนภาคแรกๆอ่ะมันมาจากวัน
ภาคแรกที่มันอยู่ในกรงเว้ยซีซ่ายังใส่ชุดแดงวันนั้นมันกำลังโน้มน้าวจิตใจลิงทุกตัวไอ้รวมกันแข่งๆเนี่ยมันเริ่มจากอุรังอุตังอุรังอุตังอ่ะตอนนั้นอ่ะมันเชื่อว่าออกจากไอ้ลงไอ้เนี่ยเลี้ยงสัตว์เนี่ยหลักสัตว์เนี่ยไม่ได้แน่ๆมันเชื่อว่าไม่ได้ลิงจะทำอะไรได้สู้มนุษย์ไม่ได้แน่นอนอุรังอุตังเชื่อแบบนั้นซีซ่าก็เลยบอกว่าดูนะแล้วลิงก็โอ้สักพักบอกว่าแล้วดูนี่นะวานอนรวมกันแข็งแกร่งมันมาจากหน้าตรงนี้รวมกันแข็งแกร่งหักไม่หักไม่หักสักพักไออุรังตังก็ไปเถอะมันเป็นซีนนี้พอดีคือเขาเรียกพอดีในเรื่องเรียกกลับมันจะมีจังหวะที่เรียกกับเข้าโกงมันจะดีนเสียงน้องไปเถอะตัดลงกูว่าไปก่อนไม่แต่จะบอกว่าไอ้คำเนี่ยมันมาจากตรงนี้มันมีที่มาโอเคอ่ะโอเคป่ะให้คะแนนเลยดีกว่าให้คะแนนมาทีละก็เรื่องนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องดราม่าแล้วก็ปิดไตรภาคได้สมบูรณ์แบบตัวเอกนี่ค่อนข้างชัดเด่นแล้วหน้าตาออกมาชัดเจนเขาเรียกว่าอะไรอิมแพคเวลาเขาแสดงออกมาดีรู้สึกเหมือนกูก็เป็นลิงด้วยแล้วคืออินอ่ะจากไม่ชอบลิงเนี่ยชอบเพราะว่าเราเชื่อว่านี่คือลิงทั้งที่มันเป็นซีจีแล้วรู้หรือไม่ว่าซีจีพวกนี้ก็แสดงโดยคนยังไงซ้อนเหลือเกินมึงอินกับลิงอ่ะคืออะไรอ่ะมึงเห็นมันน้ำตาไหลกูจะน้ำตาไหลด้วยมันเป็นไปได้อ่ะหนังอ่ะนี่คือถ้าความรู้สึกของแบบที่ในทุกตัวในเรื่องส่งมาพี่รู้สึกจะมันหมัดถึงทีแบบแม่งแรงมากชอบมากเลยเรื่องเนี้ยเรื่องนี้ให้8.5 คะแนนครับเรื่องอะไรเรื่องนี้พี่ชอบเหมือนกันคือประเด็นเลยหนังเรื่องนี้มันเวิร์กตรงที่แบบว่าลิงอ่ะเอาลิงมาให้เรารู้สึกอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นหนังดราม่าเลยแล้วลิง CG ด้วยนะมันเป็นลิง CG ที่เราโอ้โหพี่บอกแล้วปกติทุกคนมักจะรู้จักพี่แบบเวลาพี่จะชอบแบบหนังที่ใช้ practical เยอะๆหนังที่แบบจะเป็นสัตว์ประหลงสัตว์ประหลาดที่อะไรก็มัน practical เป็นสัตว์ที่อะไรก็ practical อะไรอย่างนี้อันนี้ใช้ CG ได้ถูกต้องทีนี้พูดได้เลยเนาะเป็นหนัง CG อีกเรื่องที่ใช้ได้ใช้ได้นี่แหละสวยแล้วมันมีความหมายด้วยมันไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแล้วไม่ใช่แค่แอคชั่นอย่างเดียวใช่มึงเล่าเรื่องจริงถ้าสวยอย่างเดียวมันจะเป็นไอเนี้ยอะไร battleship อ่ะเออใช่อย่างเหมือนตะกี้ที่พี่บอกตอนแรกๆเลยว่ามันเหมือนหนังใบ้ที่มีความรู้สึกมันหนังใบ้พอสมควรซึ่งอันเนี้ยเขาเล่าเรื่องด้วยภาพบอกกันตรงว่าหนังเนี่ยการเล่าเรื่องด้วยภาพเป็นอะไรที่ยากมากนึกออกมั้ยเออนึกภาพว่ามันยากด้วยนึกภาพว่าตอนครั้งแรกที่ตัดสินใจทำหนังลิงออลิงทุกตัวต้องใช้ภาษามือใช่ไอ้เหี้ยมันใช้ภาษามือแล้วไดอะล็อกมันน้อยแล้วทุกอย่างมันจะต้องพึ่งนักแสดง motion capture มันเลยมีความเสี่ยงพอสมควรในการทำหนังแบบนี้แล้วเขาทำมาได้ทั้ง3ภาคเลยแม่งดีทั้ง3ภาคเลยเหี้ยภาคนี้แม่งก็ชอบพี่ให้ไป 8.5 พี่เลยครับผมสำหรับพี่เรื่องนี้พี่ชอบแล้วพูดเลยว่าอินหนักเลยเฮียถ้าใครถามว่าควรจะทวนไหมพี่ควรแล้วมึงจะร้องไห้หนักมากกับหลายๆฉากนึกภาพว่าถ้าไปทวนมาก่อนแล้วมันจะแบบส่งผลเนี่ยเห็นชัดๆเลยยิ่งช่วงนึงที่พี่ชอบคือช่วงที่มันเข้าไปอยู่ในคุกอ่ะหนังแตกคุกดีเออมันจะมีอารมณ์แบบเหมือนกับแบบเขาเรียกอะไรหาวิธีแหกคุกจะมีพิซซ่าเบรกอ่ะอารมณ์เหมือนกับพิซซ่าเบรกวางแผนไปอย่างนู้นไปอย่างนี้ไปขุดรูตรงนี้ก่อนไปอย่างนู้นก่อนแต่มันคุยภาษามือกันนะแบบคุยระหว่างโกงอ่ะพอพูดภาษามือปุ๊บกูทำอย่างนี้ทันทีแล้วเนี่ยแล้วทัดดอกไม้คืนให้โคบาเอ้ยไม่ใช่โคบาให้ลูก้าพี่ท็อปนี่กอดคอกับแฟนร้องเลยทำนี้นะอยู่บ้านแล้วซีซ่าอยู่บ้านแล้วข้างในเลยเหี้ยข้างในเลยข้างในเต็มเลยเออแปะเขานิดนึงข้างในอินอินอินโอเคอ่ากินข้างในข้างในก็คือหนังเรื่องนี้ให้ที่ 8.5 ทางกันเท่ากับมันเลยก็ปิดรายการเรื่องต่อไปน่าจะเป็นดันเคิร์กมีคนขอมาเยอะมากดันเคิร์กอาทิตย์ต่อจากเรื่องนี้นะมันจะมีดันเคิร์กกับวาเลเรียนซึ่งวาเลเรียนก็น่าดูเหมือนกันน่าจะจัดทั้งสองคาร่าเดลวีนครับเดนดาฮานเดนดาฮานก็หล่อมากคาร่าฮาโลวีนเนี่ยคาร่าฮาโลวีนได้เลยสักพักใส่ไมเคิลเมเยอร์เลยครับในช่อง Exit Entertainment ฝากด้วยเซิร์ชเลย XXIV Entertainment นะครับเซิร์ชไปเลยนะครับแล้วก็หนอนหนังรีวิวใน YouTube นะครับ Subscribe ด้วยถ้าดูแล้วชอบแล้วก็ถ้าไม่ชอบก็ตัดไปใครที่เพิ่งดูรายการนี้ฮะ
ขอความเขาเรียกว่าความคิดเห็นนิดนึงก็ได้นะว่าเป็นไงดูเทปแรกอะไรอย่างนี้รายการนี้โพสต์ด่าได้แต่ดูให้จบถ้าคิดว่าจะด่านะขออย่างหนึ่งคือดูให้จบก่อนใช่ถ้าดูให้จบถ้าดูจบปั๊บด่าด่าเลยถ้าดูจบปั๊บด่าได้แต่ถ้ายังดูไม่จบขอนิดนึงอย่าเพิ่งด่ากันดูให้จบก่อนด่าเลยแล้วคราวนี้ด่าเลยจัดมาไอ้เหี้ยนี่ดอหน้าเหี้ยใช่มั้ยไอ้เหี้ยที่หัวรออะไรวะดอเอ้ยมันคุยไอ้สัตว์ไอ้พ่อไอ้เจ๊กเอาไงล่ะยะแม่ขอมาพี่ขอมาจริงวิ่งฝากด้วยฝากด้วยใหม่ๆจะเป็นอะไรช่วงนี้ก็มีสเปเชียลเดอะรันไหนปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วเออสนุกการนี้ใครยังไม่ดูภาพถ้าใครมาเห็นมึงอยู่ด้วยนะเฟคไงมึงอยู่ด้วยนะจำไม่ได้แล้วมันนานเกินนานไอ้เจมอยู่ด้วยนะไอ้เจมก็อยู่เจมไม่อยู่ถ้าใครได้ดูคลิปเนี้ยคือมันปล่อยแล้วแหละครับผมโอเคสเปเชียลเทปต่อไปดูมดูมาจาเลยดูมาจาเลยดู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 แล้วมีแล้วเรามีสเปเชียลอีกอันเยอะมันถูกมากเก็ตเอาท์อ๋อมีเก็ตเอาท์ด้วยเก็ตเอาท์ตกเป็นสเปเชียลไปแล้วสุดยอดเทปต่อไปต่อจากดูเป็นสเปเชียลเก็ตเอาท์คือสเปเชียลมีน้องถามเหมือนตอนช่วงแรกที่เก็ตเอาท์เข้าบอกว่าไอพี่ครับเก็ตเอาท์มาหรือเปล่าครับมาแน่มาครับมาถ่ายตั้งแต่วันนั้นน่ะแต่ตอนนั้นกูบอกไม่ได้แล้วว่ามาเมื่อไหร่เฮ้ยจะถ่ายวันนั้นนะถ่ายตั้งแต่ช่วงที่มันออกใช่ช่วงนั้นมันมรสุมพอดีตอนนั้นเป็นทำงานเยอะมรสุมพอดีงานเยอะกลายเป็นสเปเชียลเลยสเปเชียลละใช่ได้ใช่ได้ช่วงนี้ตั้งแต่เทปนี้ไปเนี่ยจะพยายามให้ทันกระแสละลองดูเพราะว่าเริ่มจังงานน้อยลงครับรู้สึกว่าเราจะมีท็อป10อะไรอีกไหมกลับมามีอ๋อพี่กับทีมเนี่ยคุยกันว่าอยากจะให้ทีมพวกมึงนี่แหละพูดเหมือนไม่ใช่เหมือนไม่ใช่พวกกูไม่กูชงให้ว่าทีมชื่อจะทีมคือใครทีมให้ดูทีมคือใหญ่ทีมคือชื่อเล่นอะไรอย่างเงี้ยเล่นมุกนั้นไม่ไปดาเมจคอนโทรลคุยกับทีมดาเมจคอนโทรลว่าเราจะมีท็อป10เดือนละครั้งเออนั่นเป็นของที่ดีนะใช่มีท็อป10ให้ดูเดือนละครั้งครับแต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือมันจะมาตามเวลาเออมันจะมาเป็นเวลาเลยสมมุติวันที่15ทุกวันที่15จะมีท็อป10ให้ดูท็อป10ให้ดูอันเนี้ยจะเป็นรายการแรกที่เราจะลองครับมีเค้าเรียกมีไทม์ไลน์ประจำให้กับมันเดือนละครั้งลองดูว่าจะเป็นอย่างไรมีคนชอบบอกว่าไอรายการเหี้ยนี้เจ็ดไม่ออกไม่เป็นเวลาเลยเหี้ยเราเลยจะลองไงลองรายการนี้เป็นรายการแรกลองดูว่าเดือนละครั้งเดี๋ยวจะมีโปสเตอร์มาประกาศทีนึงอย่างเป็นทางการว่าเราจะทุกวันไหนให้มันดูมันจริงจังมากขึ้นอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันโอเคอ่ะครับผมก็ต่อแค่นี้นะครับครับโอเคครับเจอกันเทปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปเรื่องวาลาเรียนแหละไม่ก็เรื่องดันเคิร์กแน่นอนมีคนขอมาเยอะมากคนไทยแม่งชอบโรนในอะไรวะโนแลนโนแลนดอแลนโนแลนโนแลนพุ่งกับดอแลนนะลองดูว่าจะเป็นวาลาเรียนหรือดันเคิร์กก่อนหรือ2อันเลยอะไรก่อนอะไรก่อนอะไรหลังหรือยังไงอะไรสเปเชียลหรือว่าบางทีวาลาเรียนออกก่อนดันเคิร์กอาจจะเป็นสเปเชียลไปกูช็อกด้วยนะครับเนี่ยด่าแล้วตอนเนี้ยกำลังด่าหลายอยู่กำลังพิมพ์ด่าแล้วตอนนี้โอเคฮะครับผมไปเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ ถึงมันจะเจ็บตอนนี้แต่วันหนึ่งมันจะเป็นเรื่องง่ายๆ#goodmorning